ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสวัสดีครับพบกับมติชนวิกเกนรายการข่าวคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศเราอยู่กับข่าวและอยู่กับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์3ทุ่มที่นี่นะครับ Voice TV ช่อง21ครับคืนนี้คุยกันเรื่องเซี่ยวหนึ่งการเมืองไทยกับเรื่องของปู่พิชัยชวนทักษิณนอนคุก40สว.มาอย่างไรและทำไมต้องเป็นดร.ไข่ผงศึกชนช้างทางประนีประนอมมีหรือไม่ฟังดร.วิโรจน์มองปัญหาสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ30บาทและยุคสมัยมิวสิกวิดีโอต้องมีเรื่องราวถึงคราวเนื้อหาของเพลงกลายเป็นตัวประกอบหรือไม่ข้อมูลหรือว่าเรื่องราวทางการเมืองหลายเรื่องนะครับเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะค้นหาต้นตอหรือว่าค้นหาคำยืนยันได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่บางครั้งค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่เจอคำตอบที่ตรงกับที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแบบนั้นเวลาที่เราไปเจอแหล่งข่าวนะครับเราจะสอบถามเรื่องนี้เพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งนึงและเมื่อมีโอกาสเราก็เลือกที่จะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของวันหยุดยาวนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ต้องบอกว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งของการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณปู่พิชัยชวนทักษิณชินวัตรนอนคุกเรื่องราวของ40สว.มีที่มาอย่างไรและทำไมดร.อาทิตย์ต้องเป็นดร.ไข่ผงเชิญติดตามรับชมครับตลอด10ปีที่ผ่านมาชื่อนายทักษิณชินวัตรปรากฏวนเวียนอยู่ในขั้วความขัดแย้งทางการเมืองไทยมาโดยตลอดจึงมีกระแสข่าวเจรจากับนายทักษิณเพื่อหวังยุติความขัดแย้งทางการเมืองนี้เสมอที่ปรากฏชัดเจนคือสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีแนวคิดเจรจากับนายทักษิณโดยมีเงื่อนไขให้นายทักษิณต้องยอมติดคุกตามคำพิพากษาศาลฎีกาแต่แนวคิดดังกล่าวต้องล้มเลิกไปเพราะแกนนำรัฐบาลในเวลานั้นไม่เอาด้วยนายพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของแนวคิดเจรจากับนายทักษิณเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ให้เราฟังผมพยายามที่จะจับให้โอเคกันคือท่านไปเจอคุณทักษิณที่ต่างประเทศโอ้ yes ไปเองด้วยเงินส่วนตัวเองตั้งใจไปคุยโดยตรงเลยไปคุยครับก็เพราะเหตุว่าผมเห็นว่ามันมีทางสำเร็จได้ครับเพราะว่ารัฐบาลก็เป็นของประชาธิปัตย์ตอนนั้นยิ่งง่ายแต่คุณทักษิณเห็นด้วยกับผมยอมแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมคือท่านไปคุยจนคุณทักษิณยอมตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วยอมเงื่อนไขของผมยอมที่จะบินกลับมายอมที่จะยอมกลับมาสองคุณกลับมาพร้อมกับผมครับบินมาพร้อมกับผมลงมาถึงแล้วไม่ต้องมากราบพื้นดินเหมือนอย่างเก่าเห็นแล้วมาฟังมันทุเรศผมบอกจากสนามบินไม่ต้องให้สัมภาษณ์ใครเลยบึงกรงไปศรีราชโรงพยาบาลศรีราชไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านเหมือนกับว่ามากราบนายที่บัดนี้มากราบพ่อพูดง่ายลูกจากไปนานแล้วลูกกลับบ้านแล้วมากราบพ่อแล้วก็คุณกับผมเนี่ยเดินทางโดยรถยนต์ไปตารางด้วยกันเลยคุณทักษิณถามผมมีอะไรการันตีผมบอกผมเอาตัวเป็นการันตีการันตียังไงผมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ตารางกับคุณทักษิณนี่ผมไม่พูดเล่นนะซึ่งคุณทักษิณตอบรับแล้วตอบรับคุณทักษิณเอาเลยครับแต่อย่างเดียวที่คุณทักษิณกลัวคุณทักษิณบอกว่าออไรต์ดีใจมากที่ว่าผมการันตีแบบนี้ที่ผมกล้าซึ่งความจริงมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอ่ะครับแต่ผมอยากเห็นความสงบผมไม่อยากเห็นเกิดการปฏิวัติเพราะผมบอกอภิสิทธิ์แล้วว่าถ้าไม่หยุดปฏิวัติผมบอกเขาแล้วครับเอาว่าอภิสิทธิ์นั่งตรงนี้ผมบอกเขาสองหนแล้วทั้งว่าถ้าหลานไม่ดำเนินการอย่างลุงว่านี่ทหารก็ปฏิวัติแน่เพราะเขาทนไม่ได้เขาต้องรักษาความมั่นคงของชาติครับแล้วก็ผมอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับคุณสุเทพไม่ยอมพูดสายกับผมเลยหากจะกล่าวถึงกลุ่มกวนทางการเมืองที่มีบทบาทมากในช่วงหลังต้องปรากฏชื่อกลุ่ม40สว.สว.กลุ่มนี้มักมีความเห็นในทางตรงกันข้ามกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนนายทักษิณประกอบด้วยสว.สรรหาและสว.เลือกตั้งจำนวนหนึ่งที่มาที่ไปของกลุ่มนี้มีมาอย่างไรมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนกันแน่
นายไพบูลย์นิติตะวันหนึ่งในแกนนำสำคัญของกลุ่ม40สว.มีคำตอบเรื่องนี้ทำไมถึงได้ชื่อว่า40สว.ฮะก็เราก็คุยกันว่าเราไม่ใช่เป็นคนตั้งตอนนั้นผมได้เชิญเพื่อนมาเพื่อที่จะหารือกันในเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองคือมันก็มีหลายตอนนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งเป็นเรื่องของเขาพระวิหารด้วยเรื่องคุณสมัครอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการประชุมกันสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะแล้วก็มีการถามกันว่าผู้สื่อข่าวก็ถามมาว่าเรามาประชุมกันเท่าไหร่นะฮะเราก็บอกว่าประมาณ40คนนะเขาก็ไปเขียนว่าเป็น40สว.นะพอเขาเขียนอย่างนั้นกลายเป็นว่าท่านหน้าพวกผมไปชุมประชุมกันเขาก็บอกว่ากลุ่ม40สว.พอเขาเรียกอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็เอาก็ใช้40สว.ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วปรากฏว่ามีอย่างบางห่วงมันมีสถานการณ์ขึ้นมาคือจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเกิน40แล้วบางห่วงมีสถานการณ์เปลี่ยนก็มีลดลงเหมือนกันนะฮะต่ำกว่า40เหมือนกันมีบางคนบอกว่าเราตอนเพิ่มขึ้นจะไปเปลี่ยนว่าเราเป็น60 70สว.อะไรหรือเปล่าผมก็แย้งนะเพราะว่าเวลามันลดลงเราก็บอกว่าไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะแล้วตอนหลังมันก็กลับมาขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนั้นแหละนะฮะดังนั้นมันเป็น40สว.นี่เป็นสื่อตั้งให้ตามจำนวนตอนแรกใกล้เคียงตอนแรกว่าประมาณ40คนครับแล้วเราก็ถือว่าใช้คำนั้นมาตลอดถือว่าเป็นกลุ่มที่รวมกันโดยอุดมการรวมกันโดยเป็นนามธรรมยึดนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเราจะไม่มีองค์กรจัดตั้งไม่มีประธานกลุ่มไม่มีเลขากลุ่มไม่มีบอดี้เลยไม่มีกรรมการบริหารกลุ่มทุกคนถือว่าเป็นแกนนำกลุ่ม40สว.ทุกคนดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อดีตประธานรัฐสภามีชื่อในประวัติศาสตร์การเมืองในฐานะประธานรัฐสภาผู้เสนอชื่อนายอนันต์ปัญญารทุนเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2แทนที่จะเป็นพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงซึ่งพรรคการเมืองเสียงข้างมากในเวลานั้นสนับสนุนเป็นตำนานการเมืองชุดขาวลอกเกอร์แต่อีกหนึ่งฉายาทางการเมืองที่คนลืมไปแล้วของดร.อาทิตย์คือดร.ไข่ผงชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรดร.อาทิตย์เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังผมไม่เป็นส.ส.ฉะเชิงเทราชาเชิงเซาหรือแปดริ้วเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไก่ไข่มีคนเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วไข่ไก่เนี่ยก็ราคาผันผวนเมื่อก่อนเนี่ยราคาตกต่ำมากๆเวลามันมีเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็ลงเหลือใบละ60สตางค์แล้วก็พอขึ้นไปก็อย่างสูงก็ไม่เกินบาท30สตางค์สมัยนู้นนะครับเราก็ไปคิดว่าเราจะหาทางช่วยชาวไก่ไข่เนี่ยได้อย่างไรก็คิดว่ามันจะมีทางเดียวคือต้องเอามาแปรรูปแล้วก็ส่งออกครับก็เอามาทำเป็นไข่ผงไข่ผงก็แยกเป็นไข่ขาวผงไข่รวมผงไข่แดงผงก็ได้แล้วก็ส่งไปต่างประเทศส่งไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับญี่ปุ่นก็เอาไปทำมายองเนสเอาไปทำไข่ขาวผงก็เอาไปทำเป็นน้ำยาเชื่อมปูอัดนะฮะปูอัดเนี่ยก็ทำจากอันนี้หรือทำเป็นอาหารยุทธสำหรับทหารทำเป็นผงก็สำหรับทหารไปในสนามรบก็เอาไปผสมน้ำแล้วก็ทอดก็เป็นไข่ฟูไข่เจียวได้ก็จึงเป็นที่มาของคำว่าไข่ผงแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันก็เจอปัญหาในเรื่องหลายอย่างในไม่ว่าในเรื่องของการควบคุมราคาพอเราทำช่วยไปราคามันก็ขึ้นเป็นบาท30ตังค์เราก็สู้ไม่ไหวแต่พอลงมาต่ำๆเขาก็จะบังคับให้เราซื้อให้หมดในราคาสูงๆมันเป็นเรื่องกลไกการตลาดที่เราก็อยากจะช่วยได้ในเชิงวิชาการแต่ว่าในทางธุรกิจการค้าเนี่ยบางทีมันยังช่วยไม่ได้เราต้องเดือดร้อนซับแบกภาระเอาไว้คนเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดที่มติชนวีคเอนด์รวมเกตการเมืองมาให้รับชมกัน
ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเสมือนภาพสะท้อนความเป็นมาของการเมืองไทยไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเท่าใดแต่เบื้องหลังและสมญานามทางการเมืองเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ตลอดไปทีมข่าวการเมืองมติชนวีคเอนด์รายงานกรณีเรื่องของคุณพิชัยรัตกุลเราเคยนำเสนอในบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ถูกตัดออกจากการให้สัมภาษณ์ข่าวที่แล้วนะครับแล้วเราก็นำมาฝากให้รับชมกันในคราวนี้ส่วนประเด็นเรื่องราวของ40สว.นะครับถ้าไปค้นข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนว่าสมาชิกในกลุ่มมีใครกันบ้างแต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีการจัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกการทำงานร่วมกันอาจจะมีข้อมูลเสริมในส่วนนี้ครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ารุ้งหลากสีร่วมอุดมการณ์จัดพิมพ์เมื่อปี2553ผู้พิมพ์ระบุว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์การทำงานของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันด้วยอุดมการณ์เดียวกันความน่าสนใจของหนังสือฉบับหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการรวมบทความที่เขียนโดยสมาชิกกลุ่มคนละ1เรื่องรวมแล้วมีทั้งหมด42เรื่อง42คนเพราะฉะนั้นก็พอจะใช้อ้างอิงได้ในระดับหนึ่งว่าสมาชิกในกลุ่มมีใครบ้างหลายคนยังคงมีบทบาทในทุกวันนี้นะครับเช่นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคุณหมอเจตศิรธนานนท์คุณคำนูนสิทธิสมานคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณรสนาโตสิทธกูลรวมไปถึงคุณประสานมฤคพิทักษ์ด้วยเชื่อกันว่าหลายคนที่อยู่ในกลุ่มนี้รายชื่อแบบนี้น่าจะยังมีบทบาทต่อการเมืองไทยต่อไปในห้วงเวลาข้างหน้านี้จับตาดูกันให้ดีครับส่วนช่วงหน้าสัมภาษณ์พิเศษนะครับเราจะคุยกับดร.วิโรจน์ ณรนองนักวิจัยจาก TDI เรื่องความสัมพันธ์ของ2ยักษ์ใหญ่ในระบบหลักประกันสุขภาพครับ